่ะเดี๋ยวไปข่าวนี้กันต่อก่อนนะครับไปติดตามการมอบโฉนดที่ดินนำสุขคลายทุกข์ให้กับชาวบ้านที่จังหวัดศรีสะเกษครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนครับนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนโดยมีนายสุรชาติชาญประดิษฐ์ส.ส.ศรีสะเกษเขต2ร่วมในพิธีนะครับโดยนายบุญยิ่งใจหนึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าปีงบประมาณ2567กรมที่ดินนะครับได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเนี่ยมาดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจำนวน2สายสำรวจในพื้นที่7ตำบล3อำเภอประกอบด้วยตำบลโนนปูนตำบลดินแดงตำบลสุขสวัสดิ์อำเภอไพรบึงตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยตำบลบัวน้อยตำบลดูนตำบลหนองบัวอำเภอกันทรารมครับสำหรับการมอบโฉนดที่ดินในวันนี้นะคะเป็นการออกโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดิน290แปลง302ไร่ค่ะก็เป็นที่อยู่อาศัย63แปลงเป็นนา140แปลงแล้วก็เป็นสวน87แปลงค่ะคิดเป็นมูลค่าที่ดินประมาณ30ล้านบาทค่ะ